กระดำดาวจ้ะเกี่ยวประเด็กกลับมาหนึ่งปลามันห่อนอยู่กินตอนห่อนติมันจังบะข้าวบุ้ยสวัสดีจ้าพี่น้องทักทายวันจันทร์กับเจสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลทักทายกับหนึ่งปลาทับทิมไอทวนทวนข้วนห้วยห้วยขันหนึ่งห้องกระเหลี่ยวแล้วก็เจียวปลาร้านะคะผักหลากหลายเจียวปลาร้าพริกหอมแดงกระเทียมมะเขือเทศนำไปย่างอบหรือคั่วค่ะพริกหอมแดงกระเทียมมะเขือเทศนะคะนั่นแหละคั่วในกระทะก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็มาตำรวมกันเสร็จก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาร้าผงชูรสเสร็จสับเรียบร้อยค่ะแซ่บเลยบุ้ยบ่ทันแล้วได้ป่ะใส่อัวกะมี่ใส่อัวนี่อุญญะไว้น้ำมันนี่ใส่อัวจ้ะอึสเยอะหมูแดดเดียวถอดกะมี่เอาไปหลากหลายสิ่งอย่างได้เดียวนี่แบ่งกันเขตแดนกันโอเคค่ะมักเลียกินกันเลยกินกันเลยค่ะเมื่อวานไม่มีคลิปมาทักทายกันค่ะหยุดวันอาทิตย์ปั่นข้าราชการวันเดียวนี้บ่เมื่อวานหนุ่มยากเขาสวนเขายังจ้ะก่อนกินถังเช่า1แคปซูลค่ะเพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอกกระปุกละ790บาท30แคปซูลนะคะซื้อ3กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะโกเซรั่มกับกันแดดก็ยังมีอยู่ค่ะ999บาทซื้อ1แถม1 999บาทซื้อ1แถม1สั่งคลักกันได้ค่ะกินข้าวได้บ้านกินข้าวได้บ้านคำแรกสิกินยังอันหนึ่งกินอันนี้กะหล่ำดาวกะหล่ำดาวมากะหล่ำดาวกับแก้วเจียวปลาร้าอืมสามห้องอืมจังสี่ได้ไหมอืมนี่อืออืออีกะหล่ำดาวจ้ะเกี่ยวประเด็กกลับมาหนึ่งปลามันห่อนอยู่จ้ะกินตอนห่อนติมันจังบะข้าวหัวผักกาดแดง red radish หัวผักกาดแดงใบมันก็กินหัวมันก็กินจ้ะใส่วะแซ่บรสจ้าสิบกินยังเป็นยังอันนี้หมูเดียวทอดค่ะ
ครอทอันนี้ต้มแครอทหน่อยต้ม แครอทหน่อยต้มเพื่อนตะวันอันกินสดอ่ะใส่วะกินหนึ่งปลาดูใจจริงอ่ะเจ้าอยากกินปลาเผาใจจริงอยากกินปลาเผาพี่น้องเอื้อยพี่สาวเจ้าค่ะขายปลาเผาอยู่บ้านกวักตานตำบลหนองคุณยายอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะชื่อร้านเจ้าปลาเผาค่ะบ้านกวักตานคุ้มสะพานเอาละมันจะลงเฟซบุ๊กคุ้มือคุ้มือเห็นแล้วก็อยากมันโอ้ยมาเด้อกินข้าวเฮียปากเฮียคอขายปลาเผาจ้ะปลาเผายังขายตามขนาดก็ย่างก็ขายจ้ะขนาดมันกระแทกเข้ามันแทกคุ้มือกระอยากมันคุ้มือได้ล่ะจ้ะเจอกับพี่สาวสิคุยกันกูมึงเอิ่นมันแต่ก็หากันกับน้องสาวคนเล็กกูมึงแต่สถานการณ์จะสิบอกแต่จะคุยกันเพราะกว่าคุยกับพี่สาวคนโตแต่ก็หากันเด้พี่น้องจ้ะคือป่าเช่านั่นล่ะป่าเช่าถ้าจำได้คือที่ป๋าชาวไปรีวิวเมื่อแรกเพิ่นกับสิคุยกับแม่เจอน้าชาวเป็นน้องของแม่เจอโอ๊ยมันสิซับสนเพิ่นกับคุยกันกูมึงค่ะนั่นยายยังสิยายเจอเวลาคุยกันกับกูมึงได้เพิ่นได้เว้ากูกับเฮาบ่แม่นเฮาเว้ากูกับเพิ่นจ้าพี่น้องขอบคุณที่อุดหนุนด้วยจ้ะบอกอุดหนุนรับส้มกันดีเทิงอันปลาเผาอันเจ้ปลาเผาอีวันก็ตามเทิงสินค้าหรือขอบคุณทุกการรับส้มนะพี่น้องคิดหนึ่งว่าหลายว่าหลายป่ะกินก็หลายเด้ป้าป่าจะสิเบิร์เครื่องตัวป่ากินกินปลาย่อยง่ายค่ะนี่ใจจริงอยากกินปลาเผาแต่ว่าไม่มีปลาแบบที่มีเกล็ดไหมค่ะซื้ออยู่ตามร้านให้เขาเจ้าสิขอดเกล็ดไม่แล้วอันนี้คือเขาขอดเกล็ดอะไรตัดหัวมาแล้วค่ะขนาดไม่ว่าป่าถือแฟนใจตกได้ก้อนเพิ่นสิไปเฮ็ดงานต่างประเทศนั่นเพิ่นก็ขอดเกล็ดไว้ให้แล้วสินะจ้ะมันบ่มีป่าไม่เกล็ดเวลาเผาปลามันต้องเผาปลาที่มีเกล็ดจ้ะทำ ทำนี่ล่ะ